สวัสดีครับวันนี้มารีวิวไฟฉาย LED แบบพกพานะครับตัวนี้ประมูลมาจากซิลินโดนะครับก็จะเป็นไฟฉายขนาดเล็กนะครับนี่อุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีตัวไฟฉายแล้วก็มีสายไมโคร USB สำหรับการชาร์จนะครับเวลาเราชาร์จเนี่ยมันจะมีไฟสีแดงออกตรงในส่วนท้ายใกล้ๆกับช่องที่เราชาร์จนี่แหละครับพอชาร์จเต็มมันก็จะดับไปนะครับสำหรับการชาร์จอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของไฟฉายมันจะมีคลิปด้านข้างให้ด้วยนะครับซึ่งไอ้คลิปตัวเนี้ยมันสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะเคลื่อนย้ายตำแหน่งให้มันไปอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเลนนะเลนก็จะนูนๆหน่อยนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับว่าเนี่ยครับอันนี้ก็คือจะเป็นแบบไฟฉายปกตินะครับมันก็จะมี3โหมดด้วยกันเนาะอันนี้คือโหมดแรกนะครับโหมดที่2ก็จะเป็นไฟกระพริบนะครับโหมดที่3ก็จะเป็นไฟด้านข้างลักษณะคล้ายๆเหมือนกับเป็นโคมไฟนะครับซึ่งผมชอบโหมดที่3นี้มากเช่นกันนะครับเพราะว่าถือว่าใช้ประโยชน์ได้ดีทีเดียววันนี้ผมจะเอามารีวิวเปรียบเทียบกับไฟฉายตัวหนึ่งของผมนะครับซึ่งไซส์ก็จะใกล้เคียงกันมากเลยนะครับตัวนี้จะใช้เป็นถ่านนะครับ 2A ใส่มาหลอดไฟน่าจะเป็นหลอดขนาดเดียวกันนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับว่าด้านในเนี่ยมันจะใช้ถ่านนะครับจะเป็นถ่าน 2A นะครับแค่1ก้อนเท่านั้นนะครับเราจะใส่เป็นถ่านอะคริลหรือว่าถ่านธรรมดาก็ได้นะครับถ้าเป็นถ่านอะคริลอายุการใช้งานก็จะยาวนานมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเปลืองไฟหรอกครับสำหรับไฟฉายขนาดเล็กแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้ไม่ต้องใส่ถ่านครับเพราะว่ามันสามารถชาร์จได้นะครับมีที่ชาร์จให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็ถือว่าโอเคครับไซส์ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าการใช้งานจะเป็นยังไงบ้างนะครับจากมืดๆนะครับพอเปิดมานี่สว่างชัดเจนเลยอันนี้คือ2โต๊ะที่ทำงานของผมนะครับก็จะเห็นได้ว่าเห็นรายละเอียดของที่อยู่บนโต๊ะได้ชัดเจนทีเดียวนะครับอย่างเช่นกล่องของไฟฉายเองนะครับเดี๋ยวลองวิทยุอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเห็นรายละเอียดค่อนข้างโอเคเลยละครับความสว่างผมถือว่ามันเพียงพอนะครับเพียงพอต่อการใช้ในบ้านหรือว่าเอาติดรถไว้นะครับหรือว่าใช้ในยามเดินทางนี่สบายๆครับตัวนี้ก็จะเป็นโหมดไฟด้านข้างนะคล้ายๆกับโคมไฟนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับมันจะให้แสงสว่างที่กว้างกว่าแบบไฟฉายนะครับความสว่างก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับแต่ว่าเวลาเราเปิดใช้ไปค่อนข้างต่อเนื่องนานหน่อยมันจะเริ่มมีอาการร้อนที่ตัวไฟฉายอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าไม่ได้ร้อนจี๋ขนาดนั้นนะแต่ว่ารู้สึกได้ว่ามันร้อนเดี๋ยวผมมาใช้เปรียบเทียบกับอีกตัวหนึ่งของผมนะครับอันนี้คือตัวที่ใส่ถ่านนะครับเนี่ยความสว่างจะประมาณนี้นะนี่ครับส่วนในตัวที่สว่างมากๆนี่คือตัวที่ชาร์จไฟได้ก็คือตัวที่ประมูลมานะครับลองเปรียบเทียบกันดูความสว่างนี่ต่างกันชัดเจนมากสำหรับตัวที่ใส่ถ่านกับตัวที่ชาร์จไฟได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดกระพริบนะครับนี่อัตราความเร็วในการกระพริบนี่ก็ถือว่าเท่ากันนะครับแต่โหมดที่พิเศษขึ้นมาของตัวนี้ก็จะเป็นโหมดนี้นะครับจะเป็นไฟแบบโคมด้านข้างนะครับก็จะสว่างไปทั้งห้องเลยนะครับเนี่ยเวลาเราเปิดนะสว่างสบายสบายเลยเดี๋ยวเราไปลองด้านนอกตัวบ้านกันนะมันจะได้ส่องได้เห็นไกลๆนะครับเนี่ยครับเวลาเราส่องไปไกลๆมันต้องซูมนะครับมันถึงจะเห็นรายละเอียดค่อนข้างชัดนะครับเนี่ยระยะก็ประมาณ 10-20 เมตรนะครับก็เห็นได้สบายสบายส่วนตัวนี้ก็เป็นโคมด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราลองส่องทางไปดูในตอนกลางคืนนะครับนะครับจะเห็นสีของใบไม้แบบชัดเจนมากเลยนะครับแสดงว่ามันมีความสว่างที่มากนั่นเองอันนี้คือมืดสนิทเลยนะครับตอนที่เรามาทดลองใช้งานดูนะครับจะดำสนิทมืดเลยนะครับแต่พอไฟฉายส่องมาเท่านั้นแหละครับจะเห็นสีของเขียวของใบไม้แบบชัดเจนมากนะครับเราลองเปลี่ยนโหมดดูนะครับมาใช้เป็นแบบไฟฉายธรรมดานะครับนี่อันนี้คือแบบโหมดไฟฉายธรรมดานะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบไฟฉายด้านข้างลักษณะแบบโคมไฟนะครับก็จะกินวงกว้างมากขึ้นสำหรับตัวสินค้าตัวนี้นะครับไฟฉาย LED แบบพกพาเนี่ยผมว่ามันโอเคเลยการใช้งานนะครับคือเราไม่ต้องไปหาถ่านมาใส่แล้วก็อีกอย่างนึงมันให้ความสว่างที่มากกว่าไอ้ตัวที่ใส่ถ่านเยอะมากเลยนะครับราคาก็
ไม่ได้สูงมากเกินไปนะ50กว่าบาทถือว่าโอเคครับจะเอาไว้ติดบ้านติดรถหรือว่าเอาไว้ติดกระเป๋าในยามเดินทางนี่ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับเอามาทำรีวิวเล็กๆน้อยๆให้ชมกันนะครับพอดีมีท่านหนึ่งถามมานะครับอยากให้รีวิวไฟฉาย LED พกพาจากชิรินโดนะครับก็จัดให้นะครับขอมาจัดให้หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านบ้างเช่นกันนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ